ขอโอกาสคณะครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันขึ้นมานัดนั้นก็จะไม่ขอกล่าวเพราะคณะครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้ดีอยู่แล้วมานัดนั้นมีข้อปฏิบัติอยู่4ข้อคือ1สหวาโสห้ามอยู่ร่วมชายคากับภิกษุผู้เป็นปกติ 2. วิปวาโสห้ามอยู่ปราศจากอาวาสที่มีปกติภิกษุดูแล 3. อนาโรจนาต้องบอกแก่ภิกษุผู้ที่ยังไม่บอกทุกวันหรือบอกแล้วก็ต้องบอกทุกวันเรียกว่าวัดของมานัตกับปริวาสต่างกันคือต้องบอกทุกวันปริวาสบอกครั้งเดียว15วันหลังอุโบสถบอกครั้งหนึ่งก็ได้ส่วนข้อที่4นั้นคืออูเนคเนจรนังคือการประพฤติวัดในคณะสงฆ์อันพ่องคือคณะสงฆ์ที่ดูแลเรานั้นไม่ครบ4รูปเมื่อคณะสงฆ์ไม่ครบ4รูปการประพฤติมานัตนั้นก็ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือคณะสงฆ์มีอยู่4รูปแต่รูปหนึ่งนั้นเป็นอาบัติปราชิกไปก็ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือภิกษุใน4รูปนี้รูปใดรูปหนึ่งไปเข้ารีบเดรัจฉีในขณะที่เรากำลังประพฤติวัดอยู่การประพฤติมานัตก็ไม่สมบูรณ์หรือในขณะที่เรากำลังประพฤติมานัตอยู่รูปหนึ่งสึกขาราเพศไปในขณะนั้นคณะสงฆ์ก็ถือว่าเป็นสงฆ์อันพ่องไปฉะนั้นการประพฤติมานัตนั้นต้องมีสงฆ์4รูปนั้นดูแลอันนี้ขอกล่าวโดยย่อส่วนข้อวัดอื่นๆนั้นก็คณะครูบาอาจารย์ก็คงจะทราบดีอันนี้เอามากล่าวให้ผู้ใหม่ได้รับทราบส่วนวันนี้กระผมก็อยากจะให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้นั่งสมาธิฟังเหมือนอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้คือพยายามกำหนดที่หูกำหนดว่าได้ยินเนาะได้ยินหนอก็ได้หรือกำหนดว่าเสียงน้อเสียงหนอก็ได้กำหนดอย่างนี้เรื่อยไปส่งจิตส่งใจมาอยู่ที่แก้วหูคือประสาทหูของเรากำหนดว่าได้ยินน้อได้ยินหนอหรือว่าเสียงน้อเสียงหนอไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นจิตใจของเราก็จะเริ่มสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตใจเป็นสมาธิวิปัสสนาญาณก็ดีการรู้แจ้งแทงตลอดก็ดีก็สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้วันนี้กับผมก็จะได้น้อมนำธรรมะในเรื่องพระพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนวิปัสสนากรรมฐานคณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายจะมีความสงสัยว่าพุทธเจ้าสอนวิปัสสนากรรมฐานนี้สอนอยู่ที่ไหนสอนเมื่อไรแล้วสอนให้กับใครมีหลักฐานอย่างไรมีข้อยืนยันอย่างไรคณะครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านก็อาจเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาอันนี้จะขอกล่าวไปตั้งแต่สมัยโน้นตั้งแต่สมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทรงประทับอยู่ที่โคนต้นโพอยู่ที่ตำบลพุทธคยาฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในสมัยนั้นพระองค์ฉันข้าวมัทุปายาสของนางวิสาขาเสร็จแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นแล้วก็ตั้งสัจจาธิฐานว่าตราบใดที่พระองค์ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็จะไม่ละออกจากการนั่งคูบัลลังก์จะตายก็ยอมตายจะไม่ยอมเลิกละความเพียรเมื่อพระองค์ทรงตั้งสัจจาธิฐานอันไม่มีใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งเคยตั้งมาก่อนพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทางกิตตภาวนาทำกิตตภาวนาของพระองค์นั้นให้เข้าถึงปฐมฌานผ่านปฐมฌานก็เป็นทุติยฌานผ่านทุติยฌานไปก็เป็นตติยฌานผ่านตติยฌานก็เป็นจตุตฌานหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเข้ารูปฌานที่หนึ่งคืออากาสานัญจายตนะฌานรูปฌานที่สองคือวิญญาณัญจายตนะฌานฌานที่สามคืออากินจัญญายตนะฌานรูปฌานที่สี่ก็คือเนวสัญญานาวสัญญายตนะฌานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเข้าไปโดยลำดับขณะที่พระองค์ทรงเข้าไปโดยลำดับนั่นแหละพระองค์ก็ถอยเป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมา
ในขณะที่พระองค์ทรงถอยอนุโลมปฏิโลมกลับมาพระองค์ก็ทรงพิจารณาธาตุพิจารณาขันธ์พิจารณาความเกิดของรูปของนามความดับไปของรูปของนามพอถึงปฐมยามก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์ทรงได้บรรลุวิชชาสามคือพระองค์ทรงได้บรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติหนหลังในครั้งที่พระองค์ทรงเกิดในภพก่อนๆว่าพระองค์เคยเกิดเป็นพราหมณ์เคยเกิดเป็นพระมหากษัตริย์เคยเกิดเป็นคนยากจนคนแค้นอนาถาเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเกิดแล้วอยู่ในภพชาตินั้นอย่างไรนี่สามารถที่จะระลึกชาติหนหลังในภพภูมิของพระองค์แต่ก่อนได้สองจตุปาตยานคือรู้จากการเกิดการตายของสัตว์อื่นว่าพระองค์นั้นมาเกิดเป็นพระเจ้าเนี่ยก่อนที่จะมาเกิดพระเจ้านั้นพระองค์เกิดเป็นใครเกิดอยู่ที่ไหนก็ระลึกสามารถรู้ว่าพระองค์นั้นมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตต่อจากนั้นพระองค์ก็มาจากพระเวสสันดรนี่เรียกว่าสามารถที่รู้จากการเกิดการตายแล้วก็รู้ว่าสัตว์ที่มาเกิดอยู่ในที่นี้ตายไปแล้วจะไปที่ไหนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาพรหมหรือว่าไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสามารถรู้ได้อันนี้เรียกว่าจตุปาตยานแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์นั้นได้อาสวัคคายานประการที่3คืออาสวัคคายานรู้จักการทำอาสวะให้สิ้นไปแล้วก็พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญบารมีเรื่อยไปขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตลอดคืนยันรุ่งนั่นแหละจนในสมัยใกล้จะสว่างคือแสงเงินแสงทองสาดส่องท้องฟ้าขึ้นมาเรียกว่าแสงเงินแสงทองสาดส่องท้องฟ้าแล้วพระองค์ก็ทรงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระเจ้าผู้ยอดเยี่ยมในขณะนั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงเจริญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณารูปพิจารณานามเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปของนามเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเราพิจารณาว่าพระองค์ทรงสอนหลักที่พระองค์ทรงบรรลุแล้วให้แก่ใครเมื่อพระองค์ทรงบรรลุแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาดูสันดานของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นของรกชัดเป็นของที่มากไปด้วยอำนาจของกิเลสคือกิเลส1,500ตัณหา108มันอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกหมกหรือว่าถูกหมักหมมมาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำธรรมะอันละเอียดอ่อนไปสู่จิตใจของพุทธบริษัททั้งหลายหรือว่าสัมปัสสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นของที่ทำได้ยากเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะก่อกำเนิดทำให้เกิดขึ้นมาในโลกพระองค์ก็ทรงพิจารณากลับไปกลับมาเมื่อพระองค์พิจารณากลับไปกลับมาแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นบัวสีเหล่าว่าสัมปัสสัตว์ทั้งหลายนั้นมีบารมีต่างกันบางคนก็มีบารมีมากบางคนก็มีบารมีปานกลางบางคนก็มีบารมีน้อยบางคนก็ไม่มีบารมีเอาเลยไม่ว่ามีแต่บาปมีแต่อกุศลกรรมมันให้ผลบุญไม่มีโอกาสจะให้ผลง่ายๆเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ประเภทสุดท้ายคือพระองค์ทรงพิจารณาเห็นบัวสีเหล่าที่หนึ่งนั้นพ้นขึ้นมาจากน้ำแล้วพอแสงอาทิตย์สาดส่องฟ้าขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อดอกบัวนั้นรับแสงอาทิตย์มันก็บานออกมาส่งกลิ่นหอมเป็นที่น่าชอบใจเหมาะสำหรับแก่การนำไปสักการะบูชาอย่างยิ่งอันนี้เรียกว่าอุคติตัญญูผู้ที่รู้เร็วประเภทที่สองของดอกบัวคือดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำรอการโผล่ขึ้นมาพอพรุ่งนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้วเมื่อโผล่ขึ้นมารับแสงอาทิตย์มันก็จะบานแล้วก็ส่งกลิ่นหอมเหมือนกันอันนี้เรียกว่าวิปติตัญญูสามารถที่จะโผล่ขึ้นมาในวันพรุ่งได้ประเภทที่สามท่านกล่าวว่าอยู่ใต้น้ำหลายวันต้องรออีก2 วัน 3 วัน 4 วันบัวนั้นจึงจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็บานส่งกลิ่นหอมอันนี้เป็นเนยยะเป็นบุคคลผู้พอแนะนำพร่ำสอนได้เมื่อฟังธรรมบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆเดินจงกรมบ่อยๆนั่งบ่อยๆก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ประเภทที่4เป็นบัวที่อยู่ใต้น้ำมากลึกมากแล้วก็เป็นบัวที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถที่จะแทงตัวหรือไม่สามารถที่จะเอาตัวนั้นพ้นขึ้นมาเหนือน้ำบานได้บัวประเภทนี้ก็เป็นอาหารของเต่าและปลาเรียกว่าไม่สามารถที่จะบานได้คือไม่สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นปรทะปรมะ
เป็นผู้มีบุตรอย่างยิ่งเป็นผู้มีกรรมหนักเป็นผู้ไม่สมควรแก่ธรรมอันนี้เรียกว่าปรทัปรมะเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาดูสันดานของสัมปสัตทั้งหลายว่ามีบารมีบุญมีกุศลต่างกันพระองค์ก็ทรงเลือกสอนบุคคลผู้มีบุญมากใครหนอมีบุญมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงพิจารณาไปเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปพระองค์ก็พิจารณาเห็นอาราระดาบทและอุทกาดาบทซึ่งมีบารมีแก่กล้าซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของพระองค์คืออาราระดาบทนี้สอนให้พระองค์ได้ฌาน4คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานส่วนอุทกาดาบทนั้นสอนให้พระองค์ได้อรูปฌาน4เมื่อพระองค์ทรงพิจารณาอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงเสด็จจะไปพระองค์ตรวจสอบดูแล้วก็ว่าฤาษีทั้งสองนั้นมรณภาพแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปอีกก็ไปเห็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามอัตชิที่บำเพ็ญอยู่ที่ป่าอิสิมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีพระองค์ก็ทรงบ่ายพระพักตร์เสด็จไปอยู่เมืองพาราณสีพระองค์ทรงเสด็จไปถึงแล้วก็เทศโปรดปัญจวัคคีย์ธรรมเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงเทศโปรดปัญจวัคคีย์นั้นก็คือธรรมจักกัปวัตตนสูตรธรรมจักกัปวัตตนสูตรนี้ถือว่าเป็นการอุบัติขึ้นของพระธรรมในเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่เคยแสดงธรรมให้แก่ใครเลยคือปกติวิสัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์จะตรัสอะไรก็ตามพระองค์ทรงตรัสด้วยเหตุตรัสด้วยผลถ้าคำที่พระองค์ทรงตรัสออกไปแล้วไม่เป็นประโยชน์พระองค์จะไม่ตรัสเลยแต่เมื่อพระองค์ตรัสไปแล้วต้องมีบุคคลได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมหรือต้องได้รับประโยชน์จากการตรัสของพระองค์พระองค์จึงจะตรัสพระธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสธรรมจักกัปวัตตนสูตรซึ่งเป็นการอุบัติขึ้นของพระธรรมเมื่อพระองค์ทรงตรัสธรรมจักกัปวัตตนสูตรซึ่งธรรมจักกัปวัตตนสูตรนั้นมีใจความเป็นต้นว่าพระองค์ทรงตรัสหนทางสองแพร่งเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคคือตัดให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นแหละให้พิจารณาว่าบุคคลประพฤติตนมัวเมาอยู่ในกามสุขคือเป็นผู้ยินดีในรูปมากเกินไปยินดีในเสียงมากเกินไปยินดีในกลิ่นมากเกินไปยินดีในรสยินดีในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมากเกินไปหมกมุ่นลุ่มหลงอยู่กับสิ่งนี้มากเกินไปก็จะเป็นผู้ไม่สามารถยังธรรมะนั้นให้เจริญไม่สามารถที่จะเปื้องอาสวะกิเลสอวิชชาออกไปจากกิจจากใจได้และพระองค์ก็ทรงตรัสในเรื่องอัตตกิรมัฏฐานุโยคการประกอบตนให้ทรมานเพราะบุคคลผู้มีศรัทธาอยากจะพ้นทุกข์นั้นต้องเป็นผู้มีความเพียรมากเมื่อมีความเพียรมากมีศรัทธามากก็ชอบจะทรมานตนเองเช่นอดอาหารยืนขาเดียวมือชี้ฟ้านอนบนหนามกั้นลมหายใจเข้าออกหรือว่ากัดฟันเพื่อที่จะทรมานตนเองเป็นต้นในประเภทนี้เรียกว่าอัตตกิรมัฏฐานุโยคเรียกว่าประกอบตนโดยขาดปัญญาทั้งที่กิเลสนั้นมันไม่อยู่ที่กายกิเลสนั้นมันอยู่ที่จิตเราจะละกิเลสเราต้องละที่จิตไม่ใช่ละที่กายแต่เราอาศัยกายนั้นเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องทรมานจิตใจของเรานั้นให้ได้ศีลให้ได้สมาธิให้ได้วิปัสสนาญาณแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ตัวละจริงๆนั้นคือจิตใจเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ทรงสอนให้ฤาษีในสมัยโน้นให้บุคคลนักบวชสมัยโน้นได้ทรมานตนเรียกว่าอัตตกิรมัฏฐานุโยคเมื่อพระองค์ทรงแสดงทางสุขโต่งสองแพ่งให้ปัญจวัคคีย์ฟังแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงมรรคมีองค์8เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทามรรคมีองค์8ที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั้นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็คือความรำลึกชอบสัมมาวาจาก็คือการพูดชอบสัมมากัมมันโตก็คือการประกอบการงานชอบไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่บุคคลอื่นทั้งตัวเองแล้วก็สัมมาอาชีโวประกอบอาชีพไม่พดโกงไม่ทุจริตไม่กอบไม่โกยไม่โกงไม่กินบุคคลอื่นไม่คอร์รัปชันอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมก็คือความเพียรชอบคือเพียรในกุศลเพียรในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพียรในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้น
อันนี้เรียกว่าสัมมาวายาโมสัมมาสติก็คือการที่ระลึกชอบแล้วก็สัมมาสมาธิก็คือความตั้งใจมันชอบตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นี่ถือว่ามาบำเพ็ญมรรคมีองค์8สมบูรณ์ทุกอย่างสัมมาทิฏฐิคือความรำลึกชอบก็มีอยู่ในจิตใจของคณะครูบาอาจารย์คณะครูบาอาจารย์คิดว่าจะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งภาวนาอันนี้ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมีความเห็นชอบแล้วขณะที่คณะครูบาอาจารย์ลำลีว่าการเดินจงกรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ศีลของเราบริสุทธิ์ปัญญาของเราบริสุทธิ์แล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ก็ถือว่าเป็นความลำลีชอบแล้วเราถึงความบริสุทธิ์ด้วยการเข้าปริวาสกรรมเราถึงความบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความลำลีชอบแล้วขณะที่ครูบาอาจารย์มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งภาวนานี้ก็ถือว่าประกอบการงานชอบแล้วเป็นการงานที่ออกจากภพเป็นการงานที่หนีออกไปจากวัฏสงสารเป็นการสลัดทิ้งออกไปจากภพจากชาติด้วยการเดินจงกรมนั่งภาวนาจึงถือว่าเป็นการงานชอบขณะที่ครูบาอาจารย์เดินจงกรมนั่งภาวนากำหนดพองหนอยุบหนอนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพชอบเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้เบียดเบียนตนเองมีแต่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคมเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นอาชีพชอบเป็นอาชีพบริสุทธิ์เป็นอาชีพที่จะทำให้บุคคลนั้นได้กำไรคืออริยธรรมได้รู้มรรคผลนิพพานแล้วขณะที่คณะครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีความเพียรชอบคือเพียรเพื่อจะละความโลภความโกรธความหลงละกิเลส1,500ตัณหา108ละมานะทิฏฐิตัณหาวิชชาปาทานอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเพียรชอบแล้วขณะที่คณะครูบาอาจารย์มาเดินจงกรมนั่งภาวนาตลอดถึงญาติโยมมาพุทธวัดปฏิบัติธรรมนี้ก็ถือว่ามาเจริญสัมมาสติเรียกว่ามาเจริญสติชอบคือขณะที่เรามาเดินจงกรมนั่งภาวนานี้ถือว่าเรามาฝึกสติของเรามาฝนสติของเรามาอบมารมสติของเราให้สติของเรานั้นมีกำลังมีอานุภาพสามารถที่จะประหัตประหารกิเลสได้หรือว่าขณะที่คณะครูบาอาจารย์มาเดินจงกรมนั่งภาวนานี้ก็ถือว่ามาบำเพ็ญสมาธิถือว่าเป็นสมาธิชอบบุคคลผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ผลไม่เหมือนกันบางคนมาเดิน1วันได้สมาธิแล้วบางคนเดิน2วันได้สมาธิแล้วบางคนต้องผ่าน3วัน4วัน5วันถึงได้สมาธิแล้วสมาธิของแต่ละรูปแต่ละท่านก็ลึกตื้นหนาบางสุขุมลุ่มลึกต่างกันอันนี้ก็แล้วแต่บุญกุศลวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะฉะนั้นขณะที่คณะครูบาอาจารย์มาเดินจงกรมนั่งภาวนานี้จึงถือว่ามาบำเพ็ญมรรค8โดยสมบูรณ์ดีแล้วเมื่อพระองค์ทรงแสดงมรรคมีองค์8แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4อริยสัจ4ประการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอริยสัจ4นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในพระพุทธศาสนาถ้าเราเปรียบอริยสัจ4กับกายกายเรานี้มีอะไรเป็นสำคัญถ้าบุคคลหนึ่งตอบว่ากายของเรานั้นมีใจเป็นสิ่งสำคัญอริยสัจ4นั้นก็หมายถึงใจเรียกว่าเป็นหัวใจของธรรมแต่ถ้าบุคคลตอบว่าอะไรในกายเป็นสิ่งสำคัญถ้าบุคคลหนึ่งตอบว่าตับเป็นสิ่งสำคัญถ้าบุคคลไม่มีตับบุคคลนั้นก็ตายอริยสัจ4นั้นก็เป็นตับของธรรมแต่ถ้าเราถามคนหนึ่งว่าในกายของเรานั้นมีอะไรสำคัญถ้าว่ามันสมองเป็นสิ่งสำคัญอริยสัจ4ก็เป็นมันสมองของธรรมถ้าใครได้บรรลุอริยสัจ4นับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปแสดงว่าบุคคลนั้นเข้าถึงมันสมองของธรรมะเข้าถึงตับของธรรมเข้าถึงหัวใจของธรรมเพราะฉะนั้นอริยสัจ4นั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าบุคคลใดยังอริยสัจ4ให้เกิดขึ้นมาแล้วบุคคลนั้นก็ถือว่ากำเอาหัวใจของพระศาสดาไว้แล้วฉะนั้นอริยสัจ4ที่พระองค์ทรงตรัสนั้นมีอยู่4ประการคือ1ทุกข์ทุกข์นั้นพระองค์ทรงหมายถึงชาติทุกข์คือความเกิดเป็นทุกข์ชราทุกข์คือความแก่เป็นทุกข์พยาธิคือความเก็บเป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์อันนี้ก็จะไม่ขอกล่าวเพราะว่ากล่าวทุกวันทุกวันคณะครูบาอาจารย์ที่อยู่บ้านอยู่อำเภอตำบลอยู่วัดอยู่วาก็กล่าวเป็นประจำความทุกข์กายเป็นทุกข์โทมนัสความทุกข์ใจก็เป็นทุกข์โสกะความโศกก็เป็นทุกข์ปริเทวะความคร่ำควรวญก็เป็นทุกข์อุปายาตความคับแค้นแน่นใจก็เป็นทุกข์เรียกว่ากิเลส1,500ตัณหา108เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันอันนี้เรียกว่าทุกข์สองท่านกล่าวไว้ว่าสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ส
สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหา3ประการตัณหา3ประการนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหา3ประการก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาก็คือความทะเยอทะยานอยากในกามคุณคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโผฏฐัพพะนี้แหละเป็นกามคุณถ้าบุคคลใดทะเยอทะยานอยากมากบุคคลนั้นก็ทุกข์มากบุคคลเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะหาอยู่หากินเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงตัวเองทุกข์เพราะอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ทุกข์เพราะอยากมีบ้านหลังโตๆทุกข์เพราะอยากมีรถคันงามๆทุกข์เพราะอยากมีฐานันดรที่มั่นคงมีคนนับหน้าถือตาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกามคุณเรียกว่าเป็นตัณหาเราเป็นทุกข์เพราะตัณหาทุกวันนี้เพราะอะไรแล้วก็สัตว์โลกในโลกของเรานี้เป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะตัณหานี่จะเป็นตัวพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เดือดร้อนวุ่นวายสับสนแล้วก็เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยตัณหานั้นเป็นมูลเหตุประการที่สองก็คือภวตัณหาคือความยินดีในภพคือบุคคลผู้เกิดขึ้นมาแล้วแทนที่จะพิจารณาว่าชาติเกิดมันเป็นทุกข์ชราคือความแก่มันเป็นทุกข์พยาที่คือความเจ็บมันเป็นทุกข์มรณะคือความตายมันเป็นทุกข์กลับไม่พิจารณากับยึดมั่นถือมั่นในภพในชาติในความมีความเป็นที่ตนเองเกิดขึ้นมามีทรัพย์มากก็ยึดมั่นถือมั่นว่าในทรัพย์ของตนเองว่าทรัพย์นี้เป็นของเราตายไปแล้วก็ยังไม่ละเรียกว่าเป็นปู่โสมพ่อทรัพย์อีกก่อนที่จะตายก็ยังห่วงหาอะไรว่าใครจะดูแลรักษาบ้านใครจะดูแลมรดกใครจะดูทรัพย์สมบัติที่อยู่ในธนาคารโน้นธนาคารนี้ที่อยู่ที่โน้นก็ไม่มีคนดูแลกิจการต่างๆก็มีคนดูแลก็ห่วงทรัพย์อีกอันนี้เรียกว่าภวตัณหาเรียกว่าอยากในความมีในความเป็นในความร่ำในความรวยในยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าเรามีลูกก็ดีมีสามีก็ดีมีภรรยาก็ดีก็ยึดมั่นถือมั่นในลูกในสามีในภรรยาอันนี้เป็นภวตัณหาจะขอพูดโดยย่อต่อไปก็เป็นวิภวตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากในความไม่อยากเป็นไม่อยากมีคนเราไม่อยากเป็นไม่อยากมีหรือเราพิจารณาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ตนเองต้องการไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งที่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือคนเกิดขึ้นมาแล้วตาบอดใบบ้าเสียจริตวิสัยก็ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงในกรรมที่ตนเองได้สั่งสมอบรมไว้แต่ชาติปางก่อนเราทำกรรมไม่ดีเกิดขึ้นมาชาตินี้จึงเป็นคนตาบอดแต่เมื่อเกิดมาแล้วทำใจไม่ได้ก็น้อยเนื้อต่ำใจไปกระโดดตึกตายไปกินยาตายไปผูกคอตายเป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นวิภวตัณหาหรือว่าบุคคลผู้ที่ประสบกับชีวิตการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาดีๆโดยตลอดเศรษฐกิจผันผวนเงินบาทขึ้นราคาเศรษฐกิจพังพินาศเก๊งขึ้นมาไม่สามารถที่จะยอมรับสภาพความเป็นจริงได้ไม่คิดว่าตนเองเคยทำกรรมก่อนมาไม่ดีทรัพย์สมบัติของตนเองจึงไม่มั่นคงไม่ได้คิดถึงอำนาจของกรรมไม่คิดถึงอำนาจแรงกรรมที่ตามหลังตนเองมาปล่อยที่จะให้ผลไม่พิจารณาทำใจไม่ได้ก็กินยาตายกระโดดตึกตายโดดน้ำตายยิงตัวตายเป็นต้นนี้เรียกว่าวิภวตัณหาเป็นต้นนี้ยกตัวอย่างโดยสังเขปจะไม่ขอกล่าวให้คณะครูบาอาจารย์เสียเวลานี้ท่านเรียกว่าวิภวตัณหาเมื่อพระองค์ทรงแสดงสมุทัยแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงนิโรธหนทางคือความดับทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์นั้นท่านหมายถึงการดับในมรรคญาณคือญาณที่12ไม่หมายถึงการดับด้วยตทังคปหานคือดับด้วยองค์นั้นๆหรือไม่หมายถึงการดับด้วยวิขัมภนปหานการข่มคือการเข้าฌานจะเป็นรูปฌานหรือรูปฌานก็ตามไม่ได้หมายถึงตรงนี้แต่หมายถึงสมุจเฉทปหานคือการปหานด้วยการตัดคอกิเลสให้ขาดไปจากกิจจากใจด้วยอำนาจของมรรคญาณเป็นพระโสดาบันสกิทานาคาหรือว่าเป็นพระอรหันต์นี้หมายถึงตรงนี้ประการที่4พระองค์ทรงตรัสบริสัทธ์ข้อที่4ก็คือทุกขนิโรธคามินีทุกขนิโรธคามินีหมายถึงหนทางอันจะเป็นหนทางเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อะไรเป็นหนทางเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ก็มักมีองค์8ตามที่กระผมได้กล่าวถวายแล้วในเบื้องต้นนั่นแหละเป็นทุกขนิโรธคามินีเป็นหนทางเพื่อความดับทุกข์หนทางเพื่อความดับทุกข์คือมักมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารนี้นี่ย่อลงมาได้คืออะไรเมื่อย่อลงมาแล้วก็คือศีลก็คือสมาธิก็คือปัญญาคือย่อสัมมาวาจาสัมมา
กัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่เป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นสมาธิแล้วก็ย่อสัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐินั้นเป็นปัญญาเมื่อย่อมรรคมีองค์8ก็ได้ศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราย่อศีลสมาธิปัญญาลงไปอีกเหลืออะไรก็เหลือรูปกับนามเมื่อเราย่อรูปกับนามแล้วเหลืออะไรอีกเมื่อเราย่อรูปกับนามแล้วก็เหลืออาการพองอาการยุบเหลือขวาย่างซ้ายย่างเหลือได้ยินเนาะได้ยินหนอเหลือคิดเนาะคิดหนอเหลือรู้เนาะรู้หนอนี้นี่เป็นย่อรูปย่อนามให้สั้นลงไปในการพุทธปฏิบัติเพราะฉะนั้นคณะครูบาอาจารย์ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในที่นี้ปฏิบัติถูกทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคแล้วแต่มันยังไม่ดับเป็นอริยมรรคอริยผลบางรูปบางท่านก็ถึงแล้วบางรูปบางท่านก็ยังไม่ถึงอันนี้คณะครูบาอาจารย์ที่มาปฏิบัติก็อาจจะรู้ซึ้งแก่ใจเมื่อพระองค์ทรงตัดอริยสัจ4ประการอย่างนั้นแหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระโกณฑัญญะได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันเรียกว่าบรรลุธรรมาภิสมัยเป็นการอุบัติขึ้นหรือว่าเป็นการเกิดขึ้นของพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนาเป็นอริยสงฆ์องค์แรกเป็นวันที่สังขรัตนะนั้นอุบัติเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมจักรวัฒนสูตรนั้นจึงถือว่าเป็นธรรมจักรเป็นวันที่สำคัญเป็นวันเกิดของพระธรรมด้วยเป็นวันเกิดของสังขรัตนะด้วยแต่ว่าธรรมรัตนะและสังขรัตนะนั้นเกิดวันนี้เมื่อเราพิจารณาดูตามที่พระองค์ทรงแสดงว่าพระองค์ทรงแสดงวิปัสสนากรรมฐานอย่างไรเราก็จะได้ทราบชัดว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นคือการให้พิจารณารูปพิจารณานามจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาในพระไตรปิฎกต่อไปว่าที่พระองค์ทรงตัดสอนวิปัสสนากรรมฐานนั้นพระองค์ทรงตัดสอนไว้ในที่ใดบ้างเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปก็ปรากฏอยู่ในสิงคารสูตรสิงคารสูตรนั้นคือในสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นไปประทับอยู่ที่ป่าสิงคารวันขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่ป่าสิงคารวันพระมหาเถระทั้งหลายมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระนุรุทธะเป็นต้นพระเถระทั้งหลายก็ไปประชุมกันในสถานที่นั้นมีการเดินจงกรมนั่งภาวนามีการสนทนาธรรมกันก็สนทนาธรรมเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องพระสูตรเรื่องพระวินัยเรื่องพระวิธรรมเรียกว่าคึกคืนกันไปด้วยธรรมเหมือนคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาประชุมกันปรึกษาหารือกันหรือว่าประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันนี่แหละแต่ว่าในสมัยนั้นพระมหาเถระผู้ใหญ่ประชุมกันแล้วก็มีข้อตกลงกันหรือว่ามีข้อความคิดไม่ตรงกันคือในสมัยนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นมาว่าป่าสิงคารวันนี้เป็นป่าไม้ที่สูงโปร่งมีลมโกรกเย็นดีมีความสงบมีท่าน้ำที่รื่นรมมีการโคจรไปบิณฑบาตนั้นไม่ใกล้ไม่ไกลเหมาะพอดีป่าสิงคารวันนี้จะชื่อว่าเป็นป่าที่สวยงามนั้นเพราะมีภิกษุเช่นในหนออาศัยอยู่ในป่าสิงคารวันเมื่อตั้งปัญหาขึ้นมาพระนนทเถระก็ตอบขึ้นว่าป่าสิงคารวันจะชื่อว่าเป็นป่าที่งามนั้นเพราะมีภิกษุผู้มากด้วยพระสูตรสามารถจดจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้มากอาศัยอยู่ในป่าสิงคารวันป่าสิงคารวันจึงจะงามแล้วพระเรวตะซึ่งเป็นน้องชายของพระสารีบุตรก็กล่าวขึ้นว่าป่าสิงคารวันจะชื่อว่าเป็นป่าที่งามนั้นต้องมีภิกษุผู้ชอบหลีกเล้นชอบความสงัดอาศัยอยู่แต่ผู้เดียวอาศัยอยู่ในป่าสิงคารวันป่าสิงคารวันจึงชื่อว่าเป็นป่าที่งามส่วนพระอนุรุทธะเถระได้กล่าวขึ้นว่าป่าสิงคารวันจะเป็นป่าที่งามนั้นก็ต้องมีภิกษุผู้ประกอบด้วยทิพจักขุสามารถมองเห็นมนุษย์เทวดามารพรหมสามารถเห็นนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานตามความชอบใจได้อาศัยอยู่ในป่าสิงคารวันป่าสิงคารวันจึงจะงามแล้วพระมหากัสสปะเถระผู้มีอายุก็กล่าวขึ้นว่าป่าสิงคารวันจะงามนั้นต้องมีภิกษุผู้สมบูรณ์ไปด้วยทุดงผู้สมบูรณ์ไปด้วยธรรมขันธ์5ประการอาศัยอยู่ในป่าสิงคารวันป่าสิงคารวันจึงจะงามแล้วพระมหาโมคคัลลานะเถระก็กล่าวขึ้นว่าป่าสิงคารวันจะงามนั้นก็เพราะว่ามีภิกษุผู้สามารถโต้ตอบอภิธรรมได้อย่างช่ำชองคล่องปากสามารถแก้ไขปัญหาอันลึกซึ้งได้แล้วก็เป็นผู้สมบูรณ์ไปด้วยฤทธิ์สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆนานาประการได้อ
อาศัยอยู่ในป่าสิงคารวันป่าสิงคารวันจึงจะงามพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งคือพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระธรรมเสนาบดีก็กล่าวขึ้นว่าป่าสิงคารวันจะงามนั้นก็ต้องมีภิกษุที่สามารถเข้าผลสมาบัติได้นานตามที่ตนเองต้องการปรารถนาจะอยู่ในผลสมาบัตินานขนาดไหนอยู่นานได้ขนาดนั้นปรารถนาจะอยู่ในนิโรธสมาบัตินานขนาดไหนก็อยู่ได้นานตามความต้องการแล้วก็เป็นผู้บริบูรณ์ไปด้วยปัญญาอาศัยอยู่ในป่าสิงคารวันป่าสิงคารวันจึงเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ที่งามได้เมื่อพระมหาเถระทั้งหลายได้เกิดความคิดไม่ตรงกันต่างรูปต่างองค์ต่างคิดไปคนละทางกันก็ตกลงกันว่าไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงอธิบายแล้วก็ตัดสินดีกว่าป่าเถระทั้งหลายก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อภิกษุทั้งหลายไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ก็ทรงตรัสแก่พระสารีบุตรว่าสัพพังโวสารีปุตตะสุภาสีตังปริยาเยนะอปิจะมะมะวจนังสุนาทะเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าดูก่อนสารีบุตรคำของพวกเธอเป็นสุภาษิตโดยปริยายโดยอ้อมเธอทั้งหลายจงฟังคำของเราดูก่อนสารีบุตรภิกษุไรที่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยแล้วเข้าไปบิณฑบาตเมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วฉันบิณฑบาตแล้วภิกษุรูปนั้นนั่งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นมีความปรารถนาอยู่ว่าถ้าตราบใดจิตใจของเรายังไม่พ้นจากอาสวะกิเลสเพราะยังไม่สิ้นอุปาทานตราบนั้นเราจะไม่เลิกละการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะเจริญกรรมฐานต่อไปเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าพระองค์ทรงเน้นเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นหัวใจถึงจะมีฤทธิ์มีเดชมีทิพย์พระจักขุมีอะไรพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสในสิ่งนั้นเป็นสำคัญแต่พระองค์ทรงตัดการละกิเลสคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ก็แสดงว่าพระองค์ทรงยกย่องการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วหรือที่ท่านกล่าวไว้ในอากังไขยสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกท่านกล่าวไว้ว่ามีที่พระองค์ทรงตรัสไว้ใจความเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากพวกเธอทั้งหลายพึงปรารถนาว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือของเพื่อนพรหมจรรย์แล้วเธอพึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิดเธอพึงเจริญสมถกรรมฐานพึงเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นนิจเถิดเธอพึงไม่เหินห่างจากฌานสมาบัติเธอพึงพอกพูนอยู่แต่ศูนยาคารตลอดการเป็นนิจเถิดนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพระองค์ทรงตัดเน้นว่าภิกษุใดต้องการที่จะให้เพื่อนพรหมจรรย์รักใคร่ชอบใจนับถือเคารพสักการะมีคนมานิยมชมชอบต้องเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลเสียก่อนเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลแล้วยังไม่พอต้องเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานแล้วต้องไม่เหินห่างจากฌานคือต้องสามารถเข้าฌานสมาบัติจะเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้นให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้แล้วก็ต้องพอกพูนอยู่ในสุญญาคารคือในความว่างในความไม่สังสมจะสังสมวัตถุก็ดีสังสมอะไรต่างๆก็ดีไม่ควรสังสมอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงตรัสในลักษณะนี้แล้วพระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากภิกษุทั้งหลายปรารถนาอยากได้ลาภสมบัติอยากได้ปัจจัย4ภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเถิดปัจจัย4จะบริบูรณ์สมบูรณ์แก่เธอแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากพวกเธอปรารถนาอยากจะให้โยมอุปถัมภ์ประถากของพวกเรานั้นได้บุญมากได้อานิสงส์มากได้อานิสงส์ใหญ่ก็จงเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเถิดและพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอปรารถนาอยากจะให้ญาติโลหิตของเธอผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ได้บุญมากได้อานิสงส์มากได้ผลาใหญ่ก็จงเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเถิดแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าถ้าเธอปรารถนาจะพ้นไปจากอบายภูมิ4
คือไม่อยากจะไปเกิดในนรกเปรตไม่อยากไปเกิดในอสุรกายไม่อยากจะไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานก็จงเจริญสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานเถิดแล้วพระองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธออยากจะพ้นไปจากสังโยชน์เบื้องต่ำคือสักกายทิฏฐิวิคีกิจฉาสิรพัตตปรมาสกามราคะแล้วก็ปฏิฆะก็จงเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเถิดและพระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธออยากจะมีฤทธิ์ต่างๆแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆก็จงเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเถิดถ้าเธอต้องการอยากจะได้ทิพจักขุคือมีตาทิพก็จงเจริญสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเถิดถ้าเธออยากจะได้ทิพโสตะคือมีหูทิพก็จงเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเถิดถ้าเธออยากรู้วาระจิตของบุคคลอื่นก็จงเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเถิดถ้าเธอต้องการที่จะรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้อดีตชาติของตนและบุคคลอื่นได้ก็จงเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเถิดถ้าเธอต้องการทำอาสวะขยานให้สิ้นไปก็จงเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเถิดหรือว่าเธอต้องการที่จะทำสังโยชน์เบื้องสูงคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะแล้วก็อวิชชาให้สิ้นไปจากขันธสันดานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จงเจริญสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานเถิดเธอจะได้รับคุณธรรมเหล่านั้นการเจริญสมถกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนี้จึงถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพวกเราทั้งหลายจะต้องช่วยกันรักษาเพื่อที่จะเป็นหนทางสะสางความทุกข์ออกไปจากจิตใจของสัมปสัตทั้งหลายให้จิตใจของสัมปสัตทั้งหลายนั้นคลายออกจากความทุกข์ถึงสันติสุขคือการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็การเจริญสมถกรรมฐานนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นจึงถือว่าเป็นเรือนใจชั้นในของสัมปสัตทั้งหลายคือเป็นเรือนใจที่จะเป็นภูมิคุ้มกันโลกที่จะต่อสู้กับโลกคือราคะโลกคือโทสะโลกคือโมหะโลกคือมานะทิฏฐิตัณหาวิชาปาทานถ้าบุคคลใดเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีเรือนใจไม่มีเกาะแก้วกำบังกิเลสภายในก็ท่วมทับจิตใจของบุคคลนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กระทำความชั่วต่างๆนานาเมื่อกระทำความชั่วแล้วก็ต้องถูกจองจำพันธนาคารถูกติดคุกติดตารางบางครั้งโทษหนักก็ถูกประหารชีวิตก็มีอันนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่มีเรือนใจชั้นในแล้วก็การเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญสมถกรรมฐานนั้นถือว่าเป็นสมบัติของคนทุกชาติทุกศาสนาทุกภาษาทุกวัยทุกชั้นทุกวรรณะคือพระพุทธศาสนาของเรานี้ไม่กำจัดกฎเกณฑ์ต่างๆว่าคำสอนของพระองค์นั้นเหมาะแก่พุทธศาสนาอย่างเดียวบุคคลผู้นับถือศาสนาอื่นเมื่อมีศรัทธาแล้วจะประพฤติปฏิบัติไม่ได้พระองค์ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่เมื่อผู้ใดมีศรัทธาแล้วสามารถที่จะมาประพฤติปฏิบัติแล้วค่อยนับถือพุทธศาสนาทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเมื่อมาพิสูจน์แล้วว่าดีจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขจริงแล้วค่อยนับถือก็ได้พระองค์ไม่ทรงว่าอะไรเรื่องนี้มีตัวอย่างว่าพระศาสนาของเรานั้นเหมาะแก่คนทุกเพศทุกวัยจริงไหมเด็กปฏิบัติได้ผู้ใหญ่ปฏิบัติดีพระเถรเณรชีปฏิบัติดีด้วยกันทั้งนั้นจริงไหมเมื่อเรามาพิจารณาแล้วเราจะเห็นตามพระไตรปิฎกคือเรื่องของสังกิจจสามเณรก็ดีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในสมัยที่เป็นเนนบัณฑิตสามเณรก็บรรลุในสมัยที่เป็นเนนคือบัณฑิตสามเณรนั้นไปเห็นเขาไขน้ำเข้าสู่นาน้ำมันก็ไหลไปตามหนทางที่คดโค้งก็รู้ว่าน้ำไม่มีชีวิตยังรู้จักไหลไปตามช่องตามทางที่ชาวนาทำไว้จิตใจของเราทำไมเราจะทำให้ตรงให้ไหลไปตามธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาไม่ได้ก็เกิดความเข้าใจในธรรมไปเห็นเขาถามลูกศรดัดลูกศรให้ตรงเอาใส่ไม้สามง่ามแล้วก็เอาไฟลนแล้วก็ดัดไปดัดมาให้ตรงก็คิดว่าไม้คดคดช่างไม้ก็มาดัดให้ตรงได้จิตใจของเราแท้ๆทำไมเราจะดัดให้ตรงด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมาอีกแล้วก็ไปพิจารณาเห็นเขาถากไม้ที่มันคดมันเป็นปรมเขาถากให้มันตรงให้เรียบให้หน้านั่งหน้าใช้ฉันใดไม้ไม่มีชีวิตแท้ๆทำไมเขาทำให้ตรงได้เรามีชีวิตจิตใจของเราเป็นคนแท้ๆเป็นพระเป็นเนนแท้ๆ
ทำไมเราจะเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถากความไม่ดีออกไปจากคิดจากใจถากกิเลสพันธาตนาออกไปจากคิดจากใจของเราไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมาอีกก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่สามเณรคิดดูสิปัญญาของบัณฑิตสามเณรนั้นมากขนาดไหนแล้วก็โสปกะสามเณรก็บรรลุตั้งแต่เป็นสามเณรหรือเรากล่าวถึงนางวิสาขานี่นางวิสาขารู้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่พระนครของตนเองก็พร้อมด้วยกับบริวาร500เทียมรถม้าประปราด้วยเครื่องแต่งกายต่างๆไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบุญบารมีที่นางวิสาขานั้นเป็นผู้บำเพ็ญมากเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดปีติเกิดความชุ่มอกชุ่มใจเกิดความดีอกดีใจแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีแล้วก็พระศิวลีนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่สามเณรคือศิวลีนั้นท่านอยู่ในท้องของมารดาตั้ง7ปี7เดือนแล้วก็กับอีก7วัน7ปี7เดือนนั้นอยู่ในท้องของมารดาขวางอยู่ปากช่องคลอดของมารดานั้นอีก7วันทำให้มารดานั้นคือนางสุปวาสานั้นต้องทนทุกข์ทรมานต้องไปขอพรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้พรดังที่เราสวดมนต์อยู่บ่อยๆว่ายะโตหังภคินิอริยายะเป็นต้นอันนี้คือพระองค์ทรงให้พรนางสุปาวาสาเมื่อพระองค์ทรงให้พรแล้วนางสุปาวาสาก็คลอดพระศิวลีนั้นออกเหมือนกับเทน้ำออกจากแก้วเหมือนกับเทน้ำออกจากขวดเมื่อพระศิวลีคลอดออกมาแล้วก็สลดสังเวชในภพชาติของตนเองว่าเราต้องทนทุกข์ทรมานในท้องของมารดาตั้ง7ปี7เดือนกับอีก7วันเพราะกรรมอะไรหนอก็พิจารณาไปพิจารณามาแล้วเลิกชาติตนเองได้ก็เบื่อหน่ายในเพศของคฤหัสถ์ออกบวชก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในสมัยที่เป็นเณรอันนี้เรียกว่าเด็กปฏิบัติได้ผู้ใหญ่ปฏิบัติดีก็หมายถึงยกตัวอย่างพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรลุธรรมตอนเป็นหนุ่มไปดูหนังดูละครด้วยกันถึงข่าวหัวเราะก็หัวเราะถึงข่าวร้องไห้ก็ร้องไห้ถึงข่าวโศกเศร้าก็เสียใจร้องไห้รำคันถึงข่าวให้รางวัลก็ให้รางวัลเขาเมื่อพิจารณาไปพิจารณามาดูทุกวันทุกวันด้วยบารมีที่สั่งสมมาหลายอสงไขยก็เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเราจะมาหัวเราะเราจะมามัวร้องไห้เราจะมามัวให้รางวัลกับคนเหล่านี้ทำไมในเมื่อคนเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องแก่จะต้องเก็บจะต้องตายไปด้วยกันหมดทุกคนแม้เราก็ต้องแก่แม้เราก็ต้องเก็บแม้เราก็ต้องตายเราจะมามัวหัวเราะมามัวร้องไห้มามัวเสียอกเสียใจมามัวให้รางวัลกับคนเหล่านี้ทำไมคือปัญญาขึ้นมาก็นัดแนะกันไปแสวงหาโมกขธรรมถ้าใครพบโมกขธรรมก่อนก็มาบอกกันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสารีบุตรพบโมกขธรรมก่อนคือได้ฟังธรรมจากพระอัจฉริเถระที่พระอัจฉริเถระแสดงว่าเยธรรมาเหตุปภวาทเป็นต้นซึ่งแปลว่าทำอะไรเกิดแต่เหตุพระศาสดาตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นเพียงเท่านี้ก็ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมอันนี้บรรลุธรรมตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาแล้วก็บุคคลแก่อย่างเช่นราธพามลูกหลานทิ้งไปไม่มีที่พึ่งก็ไปอาศัยวัดไปอาศัยข้าววัดกินไปอาศัยถวายความอุทัมปทาไปซักกีวรไปถูกุฏิไปถูสลาให้พระท่านก็ให้อยู่ให้กินให้ที่หลับที่นอนต่อมาวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรวจดูสัมภสัตว์ทั้งหลายรู้เห็นอุปนิสัยของพราหมณ์ก็ว่าใครหนอจะรู้คุณของพราหมณ์แล้วไปให้พราหมณ์บวชแล้วพราหมณ์นั้นจะได้บรรลุเป็นพราหมณ์ในการต่อมาก็ประชุมสงฆ์ถามขึ้นในถ้ำกลางสงฆ์ว่าใครรู้อุปการะคุณของราธพราหมณ์พระสารีบุตรก็ยกมือขึ้นกราบบังคมทูลว่าข้าพระองค์รู้คุณของราธพราหมณ์ว่าราธพามเคยใส่ข้าวเปล่าทัพทีหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์แล้วราธพามก็ได้บวชในพระศาสนาต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเรื่องพระหุปุตตเถรีมีลูกตั้ง12คนแต่ลูกไม่เลี้ยงผัดกันว่าคนนั้นควรเลี้ยงคนนี้ควรเลี้ยงในที่สุดไม่มีคนเลี้ยงจำต้องไปพึ่งวัดแล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุณีในการที่สุดแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในการต่อมาอันนี้ก็เป็นเหตุที่ว่าเด็กปฏิบัติได้ผู้ใหญ่ปฏิบัติดีพระเถรเนรชีปฏิบัติดีด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเหมาะแก่คนทุกเพศทุกวัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นสมบัติของคนทุกชั้นทุกวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาแล้วก็การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญทำไมถึงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นความเสื่อมของพระศาสนาเป็นความเจริญของพระศาสนา
เรื่องนี้มีตัวอย่างที่ท่านพระอานนทเถระแล้วก็ท่านพัทธิยะสนทนากันคือในสมัยหนึ่งพระพัทธิยะเถระถามพระอานนทเถระว่าดูก่อนอานนทเถระอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนอที่ทำให้พระศาสนาเจริญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยหนอที่ทำให้พระศาสนาเสื่อมพระอานนทเถระก็ตอบพระพัทธิยะเถระว่าถ้าพุทธบริษัทไม่เจริญสติปัฏฐาน4พระศาสนาของเราก็จะเสื่อมแต่ถ้าพุทธบริษัทเจริญสติปัฏฐาน4คือเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระศาสนาของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นถาวรอยู่ตราบนั้นอันนี้จึงถือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญหมายถึงความเสื่อมและความเจริญของพระศาสนาด้วยแล้วก็การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นถือว่าเป็นหนทางเส้นเดียวหนทางสายเดียวที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราจะเจริญสมถะมากมายขนาดไหนก็ตามห่อเหินเดินอากาศเหมือนกับพระเทวทัตแสดงฤทธิ์ได้ก็ตามก็ยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่เมื่อมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละจึงสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นหนทางสายเดียวหนทางเส้นเดียวที่จะทำให้เราบรรลุถึงอมตะสุขคือพระนิพพานได้สิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำสิ้นสังโยชน์เบื้องสูงไม่เวียนว่ายตายเกิดสามารถที่จะข้ามโอฆะแหล่งแก่งกันดารข้ามวัฏสงสารได้ก็เพราะอาศัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่บุคคลทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกชั้นทุกศาสนาทุกภาษานั้นต้องเจริญแม้แต่คนเจ็บคนไข้คนป่วยก็อาศัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้เหมือนกันแล้วก็อาศัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในเมื่อตนเองเก็บตนเองป่วยก็ได้ที่พึ่งอันดีได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็มีดังตัวอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกในเรื่องของพระปูติคตติสาเถระพระปูติคตติสาเถระนั้นเป็นชาวเมืองสาวัตถีคือในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีพระองค์ทรงปารภถึงภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีกายอันเน่าแล้วพระองค์ก็ทรงตัดสุภาษิตอจิรังวัตยังกายโยเป็นต้นคือมีเรื่องเล่าไว้ว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีนั่นแหละมีคนหนุ่มคนหนึ่งที่ศรัทธาในพระศาสนาออกจากเรือนแล้วก็บวชถวายอกในพระศาสนาเรียกว่าสาสเนอุรังทัตวามอบชีวิตให้แก่พระศาสนาจะไม่ขอสึกจะอยู่ในพระศาสนาตลอดชีวิตเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตให้แก่พระศาสนาเมื่อมอบกายถวายชีวิตให้แก่พระศาสนาแล้วก็มันประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งภาวนาแต่ด้วยอานิสงส์และบุญวาสนาบารมีที่ยังไม่แก่กล้าก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยที่เป็นหนุ่มในสมัยที่ร่างกายแข็งแรงได้จนพรรษาอายุการล่วงเลยไปจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแก่ชราไปจนในสมัยหนึ่งร่างกายของท่านก็เกิดโรคขึ้นมาคือร่างกายของท่านเป็นตุ่มขึ้นมาเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดแล้วก็ตุ่มนั้นก็เติบโตขึ้นเรียกว่าตุ่มนั้นก็โตวันโตคืนขึ้นมาจากเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็เท่ากับเมล็ดถั่วเขียวจากเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวก็เท่ากับเมล็ดถั่วดำจากเท่าเมล็ดถั่วดำก็เท่ากับเมล็ดกระเบาจากเมล็ดกระเบาแล้วก็เท่ากับเมล็ดขามป้อมจากเมล็ดขามป้อมแล้วก็เท่ากับผลมะตูมอ่อนแล้วก็แตกร่างกายของท่านก็เป็นรูเป็นช่องมีน้ำหนองมีน้ำเหลืองไหลออกมาน่าเกลียดน่าขยะแขยงภิกษุทั้งหลายที่เป็นสิทธิวิหาริกอันเทวสิทธิทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะทนกลิ่นเหม็นจากกายของท่านได้ก็พากันละทิ้งให้ท่านนอนซมอยู่คนเดียวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัมปัสสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ทรงตรวจดูสัมปัสสัตว์ทั้งหลายว่าวันนี้ใครหนอจะเป็นผู้มีอุปนิสัยคือธรรมดาของพระพุทธเจ้านั้นย่อมตรวจดูสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาคือในสมัยที่อรุณจะขึ้นคือในสมัยตอนเช้าพระองค์จะทรงตรวจดูสัตว์โลกคือพระองค์จะตรวจดูสัตว์โลกนับตั้งแต่ปากขอบจักรวาลว่าใครมีบารมีที่จะบรรลุธรรมพระองค์ก็ทรงใช้พยานของพระองค์นั้นตรวจมาตั้งแต่ขอบปากจักรวาลไล่มาจนถึงขอบปากคันธกุฎีของท่านพอถึงเวลาเย็นพระองค์ก็ทรงตรวจดูอุปนิสัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ปากพระคันธกุฎีของท่านไล่ไปจนถึงขอบปากจักรวาล
ว่าใครหนอมีอุปนิสัยถ้ารู้ว่าใครมีอุปนิสัยจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวราก็ดีเป็นพรหมเป็นมารก็ดีพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดด้วยพริตก็ดีด้วยพระรูปพระโฉมของพระองค์ตามธรรมดาก็ดีพระองค์จะไปโปรดบุคคลนั้นให้ได้บรรลุธรรมเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาดูอย่างนี้แหละพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของพระปูติคตติสัทเถระเมื่อพิจารณาแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จไปโปรดเมื่อไปถึงแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่าพระเถระนั้นนอนอยู่คนเดียวพระองค์ก็ทรงไปพิจารณาว่าต้องต้มน้ำเสียก่อนพระองค์ก็ทรงไปหาฟืนหาอะไรมาก่อไฟขึ้นมาแล้วล้างหม้อน้ำเองแล้วเอาน้ำใส่หม้อน้ำยกขึ้นสู่เตาก่อไฟขึ้นมาต้มน้ำร้อนไว้พระองค์ทรงยืนรอให้น้ำนั้นร้อนเมื่อพระองค์ทรงรู้ว่าน้ำนั้นร้อนแล้วพระองค์ก็เสด็จไปที่เตียงที่พระปูติคตติสัทเถระกำลังนอนอยู่พระองค์ทำท่าที่จะยกภิกษุทั้งหลายเห็นก็กรูกันเข้ามาว่าพระองค์อย่ายกเลยให้พวกข้าพเจ้ายกเองขอพระองค์จึงถอยออกห่างๆพระเถระนี้มีร่างกายอันเน่าข้าพเจ้าจะทำเองภิกษุทั้งหลายก็กรูเข้ามาเพื่อจะยกเมื่อภิกษุทั้งหลายกรูเข้ามาเพื่อจะยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุพวกเธอจงนำรางมาเมื่อรำนางมาแล้วจงเทน้ำร้อนลงใส่รางจากนั้นพวกเธอทั้งหลายจงเปื้องผ้าห่มของภิกษุนี้ออกเถิดจากนั้นภิกษุทั้งหลายก็เปื้องผ้าห่มออกขยำใส่น้ำร้อนแล้วก็ปั้นดีๆไปตากในขณะนั้นพระองค์ก็ทรงเอาผ้าชุบด้วยน้ำอุ่นๆผูตามสรีระของพระปูคตติสัทเถระเพื่อล้างหนองล้างน้ำเหลืองออกเมื่อล้างน้ำเหลืองออกแล้วผ้าก็แห้งพอดีจากนั้นก็เอาผ้าที่แห้งนั้นมาให้ท่านห่มก็เอาผ้าที่ท่านนุ่งนั้นไปขยำกับน้ำร้อนแล้วก็ตากอาบน้ำเช็ดตัวให้ท่านขณะที่ตัวของท่านแห้งผ้าที่ตากก็แห้งพอดีก็นำมาให้ท่านห่มเมื่อท่านห่มท่านเป็นผู้มีร่างกายที่เบาเพราะว่าได้อาบน้ำแล้วก็ได้นุ่งห่มผ้าที่สะอาดจิตใจมันก็ร่าเริงเบิกบานแล้วได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับอยู่ใกล้ๆก็เกิดปีติขึ้นมาจิตใจก็เบาลืมความเจ็บลืมความปวดก็มีจิตใจที่จะเงี่ยฟังพระสุรเสียงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้ภิกษุรู้ว่าจิตใจของภิกษุรูปนี้มันเหมาะแก่การแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมว่าอจิรังวัตยังกายโยเป็นต้นซึ่งแปลว่าไม่นานหนอกายของเธอจะนอนทับแผ่นดินเมื่อวิญญาณไปปาดแล้วอันบุคคลทิ้งแล้วร่างกายของเธอนั้นก็เปรียบเสมือนกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าเพียงเท่านี้แหละพระเถระก็ได้บรรลุเป็นพระหันตัดกิเลสขาดจากขันธสันดานคิดดูสิว่าคนเก็บขนาดนั้นก็ยังอาศัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณารูปพิจารณานามพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นมาในจิตในใจของตนเองนั้นจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงบุคคลผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีร่างกายแข็งแรงจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงขอให้ญาติโยมตลอดถึงคณะครูบาอาจารย์นั้นจงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายช่วยกันเจริญและก็ส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปวันนี้กับผมได้กล่าวธรรมะมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาสามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้ๆนี้ด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญ